นี่ครับทุกคนเมื่อเราซื้อสิทธิ์เล่นขั้นซีซั่นสูงของซีซั่นแบ็คแพนเตอร์นะครับหรือซีซั่น12นะครับก็จะรับเลยนะครับสำหรับสกินสกาลายแพนเตอร์มอร์เทลนะครับถาวรฟรีๆท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PBRV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักชอบเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปของใหม่หรืออะไรใหม่นะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้คือเรื่องขั้นอีกแค่ 2-3 วันมันก็จะหายไปแล้วนะครับก็โอเคนะถือว่าจัดกิจกรรมเป็นแจกเพชรแล้วกันในคลิปนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่นี่ครับเข้าไปกดติดตามนะครับสำหรับช่อง RTG ตวินนะครับหรือช่องเพื่อนพี่เมียอีกนะครับให้ครบ 2,000 เลยดีกว่า 2,000 ซับสไครต์นะครับก็จะมาแจกเพชรนะครับ700เพชรนะครับจำนวน5รางวัลนะครับหรือบัตรไกด์หน้าเชล150บาทจำนวน5ใบนะครับเรียกว่าแจกกันฟรีๆเลยว่าแค่เข้าไปกดติดตามง่ายๆนะครับนะก็ถือว่าเอามาแจกกันเลยดีกว่าในคลิปนี้นะเป็นการแจกแบบว่าอาแจกเพื่อให้น้องๆเอาเพชรเนี่ยไปซื้อสำหรับสิทธิ์เรื่องขั้นซีซั่นหน้าด้วยนะครับเพราะว่าอีกแค่2-3วันเองแน่นอนครับว่าเรื่องขั้นซีซั่นหน้าเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับที่มันจะเข้ามานะครับถ้าดูอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องขั้นเนี่ยมันจะมีเป็นเรื่องขั้นอันใหม่นะครับเป็นเรื่องขั้นเหมือนทางด้านของแบ็คแพนเทอร์นะครับเรียกว่าอำหมานะครับเรียกว่าเสือดำนั่นเองนะครับเป็นเซตออกแนวเสือนะครับก็แน่นอนว่าของเซิร์ฟนอกเนี่ยมันราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับในการซื้อไอ้50อันใช่ไหมครับแล้วของเซิร์ฟนอกเนี่ยจะได้ไปทางด้านของสกาแพนเทอร์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยโมเทลนะครับเป็นสกาสีออกแนวทองๆเหลืองๆแล้วก็เป็นลายหัวหมาป่านะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นลายออกแนวแบบว่าก็สวยดีนะครับแต่สำหรับคุณสมบัติเนี่ยพี่เมียวไม่ได้ดูเหมือนกันนะสำหรับเซิร์ฟนอกไม่รู้ว่ามันบวกอะไรหรือเปล่านะครับก็แน่นอนว่าของไทยยังไงก็ต้องแจกเป็นของเซิร์ฟนอกนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพามาดูเรื่องว่าคลิปนี้เป็นการแจกเพชรแล้วนะครับขอพามาดูก่อนละกันเรียกว่ามาสปอยเรื่องขั้นอันต่อโอเคครับก็นะครับเดี๋ยวเราพามาดูทั้งของเรื่องขั้นกันดีกว่าว่าหน้าแรกของเรื่องว่าเรื่องขั้นอันต่อไปเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นการเอาภาพมาให้ดูนะครับไม่อยากเอาเป็นวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะแบบว่าเดี๋ยวมันจะดูก๊อปของเขาเกินไปนะครับก็แน่นอนนะครับเราดูจากภาพแรกเนี่ยโอ้โหนะครับก็ได้แบบสายฟรีนะครับสายฟรีก็ได้เป็นอย่างอื่นนะครับเป็นพวกตาสังหาแล้วก็เป็นไอ้ให้เป็นสำหรับเรื่องขั้นสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็กล่องชิ้นส่วนนะครับส่วนอันสายเติมก็เป็นพวกเสื้อกองไฟแล้วก็ตั๋วแล้วก็รูปนะครับสำหรับแบ็คแพนเทอร์สีม่วงนะครับแล้วก็เงินโกอีก300นะครับก็เป็นชุดผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะครับโอเคเรามาดูหน้าต่อไปกันดีกว่าท่านผู้ชมนี่ครับหน้าต่อไปนะครับเป็นหน้าของนี่ครับตั๋วโกนะครับแล้วก็รูปเหมือนเดิมอันนี้เป็นรูปสำหรับสายฟรีนะครับส่วนอันล่างนะครับเป็นทั้งของบัตรคูณ2หรือ EXP 100% นะครับ7วันนะครับแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดแบบมีเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เป็นทั้งของโดน24ชั่วโมงแล้วก็บัตรคูณ2อีก1ใบนะครับแล้วก็เป็นทั้งของสกินปืน RM14 นะครับลาย Tantal Motel นะครับเรียกว่าโอ้โหพี่แมวอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเก่งกินนะต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะสำเนียงแปลกๆนะครับนะก็มีความสวยนะครับสำหรับในหน้านี้นะครับสำหรับโอ้โหคือแบบมันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราดูหน้าต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นหน้าของสายฟรีเนี่ยจะเป็นพวก300โกนะครับแล้วก็เป็นบัตรเหมือนแบบว่าเวลาซื้อของอะไรแพงขึ้นเนี่ยก็จะลด100เพชรนะครับเธอแบบถือว่าซื้อของ800เพชรเนี่ยมันก็จะลดเหลือ700เพชรนะครับสายเติมนะครับก็จะได้เป็นหน้าของ PATAT ก็คืออาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับในการเอาไว้เลื่อนขั้นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของร่มนะครับลายแพนเทอร์นะครับเหมือนเดิมเป็นออกแนวธีมม่วงๆคือธีมนี้ออกแนวเป็นธีมหมาป่าแบบม่วงๆนะครับเรียกว่าหมาป่าเกย์หรือเปล่าวะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้หมาป่าม่วงๆนะครับแล้วก็เป็นโดนนะครับเรียกว่าโดนนะครับคือโดนเล็กโดนจิ๋วแล้วกันนะฮะคูณ5แล้วก็บัตรชิ้นส่วนนะครับของเรียกว่าตัวอะไรวะพี่แมวลืมอะไรตัวเปิดตำแหน่งอะใครรู้ชื่อก็บอกนะครับคือแบบคือมีตัวละครนี้ครับแต่จำชื่อไม่ได้ครับคือไม่ได้เน้นคือก็ใช้ตัวละครนี้นะครับแต่พี่แมวจำชื่อตัวละครไม่ได้ครับแล้วก็เป็นอันนี้ครับก็ถือว่าสวยนะครับเป็นด้านของเหมือนเป็นด้านของกล่องศพลายเพนเทลนะครับเหมือนเป็นกล่องศพนะเวลาเรายิงใครตายเดี๋ยวเราตายเองเนาะได้เป็นกล่องศพแบบเป็นลายแบบหมาป่านะครับเรียกว่าแบบมันหมาป่าหรือเสือดำอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นเสือม่วงแล้วกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันดีกว่านะครับก็เห็นเหมือนเดิมนะครับเป็นกระเป๋านะฮะแล้วก็นะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นด้านของกระเป๋านะครับกระเป๋าแบบว่าไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเป็นกระเป๋าแบบ
ลายโง่ๆนะครับลายพื้นๆแต่เป็นลายแบบม่วงๆคือกระเป๋ามันก็ทรงเดิมเหมือนกระเป๋าแบบเลเวลไม่มีสกินนะครับแต่เป็นเครื่องเป็นสกินม่วงๆดำๆนะครับมาในธีมม่วงดำนะครับก็เป็นเสื้อม่วงแล้วกันเรียกว่าธีมนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปดีกว่านะครับเป็นนั่งของนี่ครับผมเสื้อนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเป็นลายออกแนวหมาป่าสีม่วงนะครับแล้วก็เป็นตั๋วโกอีก2อันนะครับอันล่างก็เป็นนั่งของรูปพื้นหลังนะครับออกแนวสีขาวม่วงขาวนะครับแล้วก็ตั๋วไดมอนด์1ใบนะครับแล้วก็เป็น AirDrop นะครับ24ชั่วโมงเรียกไม่จำกัดนะครับเรียกว่าแล้วก็บัตรชิ้นส่วนของซิงหอคงนะครับนะแล้วก็เป็นหน้าของชุดนะครับเดี๋ยวชุดพี่แมวจะไปพูดให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับก็คือน้องๆดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนของเซิร์ฟนอกเนี่ยก๊อปไม่คือพี่แมวก๊อปมาคือมันไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับคือเหมือนกำลังแบบมันกำลังเออร์เลอร์อยู่นะครับพี่แมวอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็โอเคครับเราดูหน้าต่อไปดีกว่านะครับก็สำหรับสายฟรีนะครับก็เป็นหน้าของ300โกนะครับแล้วก็เป็นอาหารนะครับคูณ1สายเติมก็จะเป็นนั่งของนี่ครับแผ่นที่ระเบียงนะครับแล้วก็เป็นนั่งรูปเขียวๆเป็นลายแบบเป็นรูปเหมือนครึ่งนึงอ่ะเป็นสีอ่องแนวเขียวๆม่วงๆแล้วก็ชิ้นส่วนนั่งของตัวใหม่นั่นเองนะครับไฮยาโตะแฮนะฮะแล้วก็นี่ครับกองไฟ24ชั่วโมงนะครับก็คือแบบโหมันไม่แจกตลอดแบบ7วันอะไรอย่างเงี้ย1เดือนอะไรมันแจกมันน่าจะแจกเยอะ24ชั่วโมงคือใช้วันเดียวก็หมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นนั่งของสกินปืนนะครับ UMP ลาย Panther นะครับหรือลายสีทองม่วงเพราะว่าลายเหมือนลายสกาพวกลาย M14 ที่มันรู้สึกว่าซีซั่นนี้จะแจกสกินปืนเยอะมากนะครับแต่เป็นสกินที่ไม่บวกดาเมจค่อนข้างที่จะมันก็จะไม่ค่อยหวือหวาแต่มันก็ยังดูที่แบบว่าบางอื่นๆนะครับไม่ต้องแบบว่าจำกัดเพราะว่าสกินปืนเนี่ยหาเปิดกล่องเอาได้นะครับคือน้องไปเปิดเอานะครับนี่ครับเป็นรูปพื้นหลังของสำหรับสายฟรีนะครับเป็น150แต้มแล้วก็เป็นบัตรคูณแรง2นะครับแล้วก็เป็นตั๋วโกนะครับส่วนสายฟรีก็เป็นนั่งของสายฟรีสายเติมก็เป็นเงินโก300แล้วก็เรียกแอดดับได้5ครั้งแล้วก็นี่ครับสเก็ตบอร์ดแบบมีเอฟเฟคแต่เอฟเฟคเนี่ยพี่เมียวไม่ได้ดูมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตั๋วไดมอนด์1ใบนะครับแล้วก็ตาสังหารนะครับ24ชั่วโมงนะครับก็เป็นภาพพื้นหลังด้วยนะพี่เมียวจะผิดนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูท่านั่งของตอนท้ายๆนะครับคือมันจะเข้าช่วงนะครับท้ายๆแล้วนะครับก็คือช่วงเรียกว่าแต่ว่ามันก็ช่วงท้ายๆแหละครับช่วงแบบว่าใกล้ๆเลื่อนขั้นแบบสูงๆแล้วนะครับก็นี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นสำหรับสายฟรีก็เป็นนั่นพวกนี่ครับเรียกแอร์ดรอปโอ้โหตัวไดมอนด์เนี่ยพอได้นะแต่เรียกแอร์ดรอป3อันกับเงินโก500นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับสำหรับสายเติมนะครับก็เป็นทั้งนั่งของโกนะครับโกอะไรไม่รู้นะครับเป็นสีทองอะครับ7วันแล้วก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะผมจะไม่ผิดเนี่ยอันที่2เนี่ยทุกคนเป็นกระเป๋าลายหมาป่าคือมันลายเหมือนกล้องศพเลยครับทุกคนนะคือแต่มันแค่มีหางนะครับแล้วก็พี่เมียวก็อันนี้แน่เป็นเวล3นะครับดูเพราะว่ามันเอาภาพเวล3มานะครับแล้วก็เป็นนี่ครับตาสังหารนะครับโอ้โห5อันคือบอก GM นะครับคือเอามาแจกแบบ7วันไปเลยนะครับคือแบบคือสามารถแลกได้7วันเหมือนกันนะทุกคนสามารถเอาไปแลกเอาเป็นโทเค็นสแตมป์สีแดงนะครับสามารถแลกไปในร้านค้านะครับลึกลับนะครับไม่ให้ร้านค้าปกติครับที่ไปแลกเปลี่ยนใช้แค่10สแตมป์สีแดงนะครับก็แลกได้7วันแบบนี้คุ้มแบบนี้ไม่คุ้มนะครับให้ไปแลกในนู้นมากกว่านะครับแล้วก็ท่าเต้นนะครับมันชื่อท่าเต้นว่าดันก้าดูทำไมท่าเต้นเหมือนแบบไอ้2นิ้วลูดไปลูดมานะครับท่านน้องๆเคยเห็นพี่แมวว่าน้องๆคงเคยเห็นเวลาน้องๆดูคลิปใน YouTube นะครับก็เป็นท่าเต้นพอคันที่จะโอ้โหกวนประสาทพอสมควรพี่แมวก็คิดว่าท่าเต้นนี้คือมันโดนใจมากครับเพราะเป็นท่าเต้นที่เหมาะกับคุ้มนะฮะสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูหน้าสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องขั้นนะครับก็สำหรับสายฟรีก็ได้เป็นท่านั่งของเสื้อม่วงๆนะครับแล้วก็เป็นตั๋วอะไรตัวโก้นะครับคูณ3แล้วก็ตาสังหาร3อันเนี่ยจริงๆเสื้อม่วงเนี่ยคือทุกคนถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเหมือนเสื้อย้อมแมวนะครับถ้าใครมีชุดไอฮิปฮอปอะฮะชุดฮิปฮอปที่มันเป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็ปลอกแขนสีดำนะครับแต่แค่มันเอามาย้อมแมวเป็นสีม่วงแล้วก็เติมลายมังเรียกว่าเสือม่วงไปนะครับคือเจมชอบเอามาย้อมแมวนะน้องๆทุกคนนะคือแบบมันไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะครับก็เหมือนเสื้อแรงปกตินะครับนี่ครับก็สำหรับสายฟรีก็จะเป็น24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั๋วไดมอนด์แล้วก็เป็นเหรียญนะครับก็คือเหรียญเรียกว่าหินเหลืองนะครับคือเหรียญแบบที่มันเอาไว้สุ่มแลกเอาพวกชุดสมัยสกินฟงสกินปืนคือก็ดีเหมือนกันนะครับแจกอย่างนี้แล้วคือถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็คือเติมเพชรนะครับเติมเป็นโปรรายเดือนหรือไม่ก็เติมแบบประมาณ 1,500 เพชรก็จะได้เป็นทั้งของอันนี้1อันเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นโบนัสแล้วก็ได้เพชรฟรีด้วยนะครับก็ถือว่าหาไอ้เพชรเหลืองเนี่ยหาง่ายนะครับส่วนไอ้ชิ้นส่วนไอ้ที่เป็นชิ้นส่วนลูกปืนลูกอะไรเงี้ยมันจะหายากนะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นทั้งของชุดสุดท้ายนะครับก็ชุดเสือนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพเต็มๆสำหรับ2ชุดนี้กันดีกว่าว่าความสวยเนี่ยเป็นยังไงหน้าเติมหรือเปล่า
โอเคครับก็หลังจากที่พี่ยาวบอกว่าไอชุดไอเลื่อนขั้นมันดูไม่ได้นะครับพี่ยาวจะพาไปดูภาพเต็มๆนะครับเป็นชุดทางด้านของมันอ่านว่าอะไรอ่ะโคสเทอร์นะครับมันเป็นเหมือนเป็นหมาป่านะครับของผู้ชายนะครับก็เป็นแบบว่าออกแนวบอกว่าออกแนวชุดนักรบหมาป่านะครับหมาป่าออกแนวดำม่วงออกแนวแบบหุ่นยนต์คือมันคือตั้งแต่เลื่อนขั้นมานี่ออกแนวธีมหุ่นยนต์มากกว่านะครับไม่ออกเป็นแนวธีมพวกนี้นะครับก็ชุดก็สำหรับชุดมันเป็นชุดแยกนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสื้อกางเกงรองเท้านี่คือแยกหมดนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าชุดนี้ถือว่าโอเคครับสำหรับพี่เมียคิดว่าโอ้โหคือแบบเป็นชุดเกาะคือพี่เมียไม่ชอบตรงเดียวคือตรงหัวนะครับแล้วก็ตรงรองเท้าส่วนกางเกงกับเสื้อเนี่ยคือ3ผ่านนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดผู้หญิงกันดีกว่าว่าชุดผู้หญิงกันด้วยดีกว่านะเพราะว่าพี่เมียขึ้น2รูปนะครับก็ชุดผู้หญิงก็ปกตินะครับเป็นออกแนวม่วงๆมากกว่านะครับดำๆก็สลับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับก็เป็นผู้หญิงมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาจริงๆนะครับผู้หญิงมันน่าเกลียดไปหน่อยครับมันน่ากลัวครับผมผู้ชายมันเท่แต่ผู้หญิงมันแบบมันดูน่ากลัวมากกว่านะครับก็โอเคนะ